หนูมีแล้วเหรอเมื่อกี้ยังบอกเป็นอะไรนะเอาถังน้ำเกล็ดคนนี้ใครไม่เป็นไรพี่หนูชื่ออะไรหนูจำชื่อตัวเองไม่ได้หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรไม่บอกรอพี่ฟางไม่ต้องมารอเจ้าไม่ต้องอ๋อรอพี่ฟางใช่แม่เจ้าไปกับพี่ฟางโอเครู้เรื่องไม่ต้องไปอยู่ที่สองคนเจ้าไปหาใครก็ไปเอ้านี่บ้านใครพ่อเจ้านี่นะคนไหนพ่อหนูถามว่าคุณปาไปด้วยไหมคุณปานี่คือใครคะพี่ปาเนี่ยหมอปาหมอปลาเออจะมาเรียกเห็นไงก็จะพูดกันได้ไหมเนี่ยเขาเป็นใครใครเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นแฟนพี่น้ำฟ้าไม่ใช่เหรอพี่น้ำฟ้าไม่ใช่อีฟ้านะเออหูไม่ดีมั้งมันเรียกเห็นจริงๆนะเขาพูดฟ้าอ๋อไม่เคยเรียกอีเนาะคุณปลาไม่ได้เป็นชกต้มยาคุณปลาคุณปลาไม่ใช่อีฟ้านะพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่เคยเรียกอีนะคนนี้ไม่เคยแล้วหมอปลานี่เรียกว่าอะไรคะหมอปลาอ๋อไม่เคยเรียกบักปลาฟังว่าหมอปลาคือแฟนของน้ำฟ้าใช่ไหมพวกเราโอ้ยคนน่ารักอ่ะพี่เล็กชอบบักปลาไม่เหียนชื่อเหียนไม่เล็กเหียนโยให้ยูเอาไอ้ต๋องไม่เลยคือว่ามึงจีบพี่เหียนไม่เหรอเหียนที่ไหนอ่ะเหียนที่ไหนใครอ่ะใครเปิดได้ไงอ่ะเออแล้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อหมอฟ้าชื่อหมอฟ้าไม่ใช่น้องชายไอ้จีบพี่เหียนได้ไหมไม่ใช่คุณฟ้าจับต้นภาษาคุณฟ้าไม่ใช่อีฟ้านะคะทุกคนปกติอีฟ้ากับบักปลาคุณฟ้าค่ะพี่ปลาเขาโมโหแล้วว่าเจ้าประสาทไหมอ้าวไม่เจ้ารักคุณปลาหรือเปล่ารักมากแล้วบอกว่าอ้วนไปไหนผัวอ้วนหนูมีผัวอ้วนด้วยใช่ไหมโดนคุณใส่เจ้าเป็นลูกชายคุณปลาหรือว่าเป็นลูกเจ้าเป็นลูกสาวหมอปลาหรือว่าเป็นดีไอ้ดีไม่ใช่ไอ้คนอ้วนแฟนหมอปลาไงเมียหมอปลาแม่ขอเงินเนี่ยอันนี้ว่าจะไปไหนกันให้ไปด้วยได้ไหมไปได้เดี๋ยวขึ้นรถเลยเออเกียร์นั่งเกียร์ไม่เป็นเสียงเกียร์ขาสั้นแป๊บเดียวเออไปต้องติดตัวก่อนนะ40 บาทต้องไปส่งมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนกางเกงแป๊บเดียวเสื้อไหมไม่ได้ก็กินรถเดียวไม่เอาเอาไปไปไม่ตังค์ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาไม่ต้องแบ่งเลยไม่เอาแล้วไม่อยากได้จะไปด้วยเป็นเกงไม่เอาไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไปชุดนี้แหละสวยเกงขาสั้นนี้นะเออไปได้สั้นอีกตัวนึงแต่มันไม่ได้ย้อยสั้นแค่นี้พอแล้วสั้นกว่านี้ไม่ได้ไปนะไม่เอาแล้วสวยแล้วมึงเอาคนเดียวเลยตังค์อ่ะไม่เอาแล้วตังค์อ่ะไม่อยากได้ตังค์ใครไปหรอกไม่เอาแล้วตังค์ไม่ต้องแบ่งกูเลยไม่เอาแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขึ้นรถเลยหมอขึ้นเลยเร็วเดี๋ยวไม่ทันยังไงให้ได้กูนี้โอเคแล้วเต็มของขวัญไอเต็มไอนี่ไปให้เขายางของอ่ะที่ไปงานไปทำธุระกันเนี่ยเอาเสื้อผ้าใส่ขาสั้นเขาให้ใส่ขาสั้นได้ใช่ไหมต๋องได้ไปเลยขาสั้นได้ขาสั้นได้ใช่ไหมขาสั้นได้เออให้กันมาด้วยเหรอกันมาไปเหรอสวยโอเคร้อนไหมข้างหลังร้อนไหมจ๊ะอะไรคะเอามาแล้วถุงเท้าหนูลืมมาถุงเท้ามาถุงเท้าขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอถุงเท้าแป๊บถุงเท้าไม่ต้องแล้วถุงเท้าไม่มีพี่หยิบคู่หนึ่งอันเดิมไม่เหม็นหรือพี่บอกพี่ก่อนเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปทำธุระเสร็จก็นี่เพิ่งกลับจากหนองคายนะมาถึงบ้านก็2:00 ถึง 3:00วันนี้วันที่27เมื่อวัน26อยู่หนองคายอยู่อุดรอยู่โอ้ไปหลายจังหวัดมากจนแบบเบยหมดแล้วตอนนี้พอดีวันนี้พาแกกินข้าวไปทานเลี้ยงบ้างอะไรเงี้ยพอดีพี่เห็นเขาน่ารักพูดจาเพราะไงก็เลยเอาเขาไปเที่ยวด้วยนานๆทีเพราะปกติจะพักต่อไปนี้เอาแกไปเที่ยวด้วยเพราะแกแบบเป็นคนดีไงพูดจาเรียบร้อยแล้วก็นิสัยดีช่วยเราทำงานอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องเอาเขาไปเที่ยวมั่งอ่ะพี่เห็นโผล่หน้ามาทางนี้พี่เห็นโผล่หน้ามาทางนี้โผล่มาทางนี้ให้เขาดีใจเขาได้มีความสุขบ้างเดี๋ยวดูต้องเดี๋ยวเอาเขาไปเที่ยวด้วยน้องสารเขานะเดี๋ยวด้วยเออโอเคมาแล้วขอปามาละไปละปักพี่เฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอยู่หลังรถปะจะพาไปธุระด้วยเฮ้ยลงให้แกไปด้วยแกทำตัวดีเอามึงไปกูไม่ไปเอาไงเอาอุ้ยเอา
ก็ถ่ายคลิปเสร็จก็ลงแล้วก็ขึ้นรถเจ้าอ่ะถ่ายคลิปที่ไหนกูไม่ได้มึงไม่ได้ในรถไม่คือว่าถ่ายคลิปแล้วไปแต่ภาพฟ้าเขาไปด้วยเขาไปด้วยนานๆเขาทำตัวดีเจ้าขึ้นรถก็จะเปิดทางออกให้ไม่ต้องร้อนรถไม่ต้องมึงลงมาเลยบักเจ็ดเออเขาจะไปเที่ยวจะไปทำอะไรก็ทำตัวดีเองเหงาอยู่เฝ้าบ้านแทนผู้ใหญ่ปลาทราบไปเฝ้าบ้าน20เออฝากบ้าน20ป้าให้ไปไม่ไปด้วยหรอไม่ไม่เมื่อกี้ให้ไปแล้วไป100 บาท22เมื่อกี้ให้ไป20เข้าบ้านขอโอ้ครับฝากบ้าน20ด้วยเหรียญบาท2 เหรียญเออเหรียญใช่มันดู20พอเหรียญบาทเออเหรียญบาทด้วยใส่10ก็ได้มันจะรถตู้จะลงไปฝากบ้านเอาไม่ไปหรอแล้วมึงไม่พอใจใครมึงไล่ออกจากบ้านใหญ่ไปเลยนะเอามึงเริ่มไล่คนแรกกันไปมึงไล่คนแรกอยากไล่ใครอยากไล่ใครอยากไล่ใครไปให้ฝนคือสองรถนี่ไปให้ฝนปิดประตูไปมึงไปไล่ให้กูดูก่อนผมจะออกให้มึงไปไล่ชี้ได้ชี้ด้วยเออได้ชี้ได้ชี้ไอ้คนที่ก็ไม่ดีเออไล่เลยไม่ดีสักคนเออไม่ดีสักคน200คนไล่ออกหมดเลยเหรอคะไล่หมดเลยคนที่ก็งงไม่ให้ไปทำไมไม่ให้ไปอะลูกได้ทำไมเออทำไมไม่แกไปล่ะไอ้ตายคิ้วมันสวยป่ะไป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 อยากไปแกไปด้วยเนี่ยจะไปนะไปด้วยไม่ได้เขามีปืนอย่างเงี้ยโย่เขาโย่ไม่ได้ไปอ้าวซอยรถครับไปเปิดประตูไม่ไปจริงเหรอพี่เดี๋ยวรอครับนี่เขาหน้าใครไปเขาหน้าว่าดูบ้านก่อนไอ้เป็นเพื่อนสองแล้วอ่ะไปหาปักโย่เลยปักโย่ไปด้วยป่ะไปดูบักโยได้บักโยไปป่ะเดี๋ยวให้ไปรถเอาไปโบกไปโบกรถดิเขาจะออกแล้วไปโบกรถเร็วเออโบกรถด้วยโบกรถด้วยนู่นไปยืนโบกตรงนู้นเอาถอยแล้วนู่นดูมาได้หน่อยครับเดี๋ยวสักทีดิไปดูไหมเออเอาผ้ามาเช็ดเอาตังค์ไปแล้วไม่ดูรถได้เลยแล้วดูด้วยนะครับไหนไม่ได้ไล่ออกจากบ้านเลยนะแล้วมันจะดูว่าไปเปิดประตูบ้านเลยป่ะครับไปเปิดประตูบ้านเลยยังไม่ปิดครับเราไม่ให้ใครเข้าบ้านแล้วลุงปาไม่อยู่แล้วเราปิดบ้านเลยว้าวปิดประตูดิเขาบอกให้เฝ้าบ้านสามคนเราเออสามคนเราก็ให้เฝ้าบ้านให้พวกมึงเฝ้าบ้านจะเข้าทิ้งตังค์ไว้ให้ไหมให้20 บาทซื้อกินโอ้ยจะต้องแบ่งกันป่ะเนี่ยถ้าใครไม่ดีให้ไล่ออกไปเลยดูเลยว่าใครเสียงดังให้หนังอีโอก็ดังให้ถ้ามันเปิดเปิดถ้าเสียงดังให้ไล่ออกเลยอืมให้พี่ถ้าใครเสียงดังให้ไล่ออกเลยนะให้มาใครเสียงดังให้ไล่ออกเลยช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวกันฟังก่อน20ค่อยแบ่งไหมไม่ให้แบ่งให้แกคนเดียวแค่วิเกอ๋อโอเคเดี๋ยวให้แกนอนออฟฟิศก็เปิดแอร์นอนนี่ระวังหนีบมือเอามาปิดตรงนี้ถ้าใครเสียงดังอะไรเงี้ย20ปิดแค่นี้พอมั้งใช่เหรอ20อ่ะหนูเห็นเมื่อกี้60นะก็นี่ไงแล้วเราจะเอาไงกับชีวิตต่อเนี่ยเราก็ต้องนอนตรงนี้เหรอคืนเนี้ยไปเอาเต็นท์มานอนไหมนี่ไงเห็นไหมคนละหลุมนี่ไปนอนบ้านเก๋ถามบ้านเขาไม่เฝ้านี่จะไปนอนนู่นได้ไงเดี๋ยวหนูไปเอาเต็นท์มานะเดี๋ยวมานอนตรงนี้นะโอเคเปล่าเดี๋ยวเอาเต็นท์มากางตรงนี้นี่เราต้องนอนตรงนี้ถ้าเกิดลุงปากลับมาบ้านเดี๋ยวไม่มีใครเห็นกันเยอะมากผมติดใจเรื่องตังค์20เนี่ยเพราะว่าเขาไปซื้อแตกออกป่ะเขากินน้ำด้วยกัน10 บาทหาร 3ได้เท่าไหร่วะ7 บาท2 4 8คนละ7 บาท7 3 7เราเก็บค่าจ้างเฝ้าบ้านคนละ7 บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอา7 บาทแล้วกันใช้ไปก่อนไปซื้อน้ำกินคนละขวดไปเอา13มาเลยให้แกกินคนเดียวเออให้พี่เหียงคนเดียวไปเลยซื้อแต่ว่าต้องเฝ้าบ้านนะโอเคอุ๊ยมาลาก่อนมาลาก่อนฝากช่องรีบออกไปเลยฝากช่องลุงปาแฟมิลี่ห้ามเสียงดังนะเพราะว่าเขาสั่งไว้แล้วว่าใครเสียงดังให้ไล่ออกจากบ้านแกก็ห้ามเสียงดังฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยครับติดตามฝากช่องหมอปลาเฟมิลี่หมอปลาเฟมิลี่95อะไร95ไม่เกี่ยว95ฝากแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะฝากแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยฝากกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบายเดี๋ยว
เดี๋ยวคืนนี้คุณสมจิตพูดครับพูดตามเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้คุณสมจิตจะนอนตรงนี้นอนตรงนี้ยันเช้าเลยยันเช้าเลยสามวันสามคืนจะน่ากลับแล้วเฮ้ยยังคืนนี้จะเพิ่งนอกกบฏสิยันเช้าเลยยันเช้าเลยจะอยู่ตรงนี้สามวันสามคืนอยู่ตรงนี้สามวันสามคืนไม่ไปไหนไปสองทุ่มไม่กินข้าวไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่กินกูไม่กินโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายไปซื้อน้ำนี่ไม่ซื้อน้ำเหรอเออไม่เป็นไรแกส่งทางพวกมึงก่อนนี่ปิดประตูด้วยนะโยโอเคถ้าเราที่ไม่ต้องปิดตรงนี้เราคนเราไม่ได้หรอกว่ามันถ้าเราไม่ต้องแต่อย่าลืมดูแลนะเขาสั่งไว้แล้วนะเขาสั่งไว้แล้วนะ